ค่ะเนื้อหาในหัวข้อที่2นะคะจะเป็นเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของผู้สูงอายุนะคะปัจจัยแรกที่เราต้องพูดถึงกันเลยก็คือเรื่องของปัจจัยในตนเองของผู้สูงอายุค่ะมีทฤษฎีพัฒนาการนะคะพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเป็นของอิริสันนะคะพูดไว้ว่าพัฒนาการของบุคคลวัยสูงอายุเนี่ยค่ะอยู่ในระดับขั้นที่8แล้วหมายถึงว่าถ้าบุคคลใดมีระยะผ่านการพัฒนาการในช่วงระยะเวลาแรกมาได้เป็นอย่างดีประสบความสำเร็จในการผ่านพัฒนาการเหล่านั้นมาจะเข้าสู่ระยะที่8นี้นะคะก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตัวเองการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ทางสังคมนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่ได้ผ่านมาในชีวิตก่อนหน้านะคะแล้วก็รู้สึกตัวเองมีคุณค่าที่จะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไปในอนาคตนะคะแต่ในผู้สูงอายุที่ไม่สามารถผ่านระยะพัฒนาการในช่วงลำดับต้นมาก่อนหน้านี้ได้ก็อาจจะพบเจอได้ว่าเป็นผู้สูงอายุที่ค่อนข้างจะสิ้นหวังท้อแท้ไม่มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่ผ่านมาอาจจะเนื่องมาจากไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาปัจจัยในตัวเองตรงนี้นะคะจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความสำเร็จในชีวิตเนี่ยค่ะสามารถที่จะอยู่เป็นหลักเป็นที่พึ่งหรือว่ายังถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้กับลูกหลานได้เป็นอย่างดีแต่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถผ่านพัฒนาการมาได้ตั้งแต่ในช่วงเวลาต้นที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะก็จะทำให้เป็นผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลค่ะปัจจัยถัดมาก็คือสมาชิกในครอบครัวนะคะสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุถือเป็นสังคมที่สำคัญที่สุดของผู้สูงอายุนะคะการปฏิบัติตนต่อผู้สูงอายุนะคะขอให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวค่ะมีการปฏิบัติตนที่ด้วยเขาเรียกว่าด้วยความรักเอื้ออาทรความเข้าใจให้เกียรตินะคะกับผู้สูงอายุไม่ว่าอยู่ในภาวะปกติที่ท่านมีสุขภาพแข็งแรงหรือว่าในภาวะที่ท่านเจ็บป่วยเนื่องจากว่าสังคมของท่านจะเล็กลงอย่างที่เราได้คุยกันมาว่าบทบาททางสังคมของท่านไม่มีแล้วในสถานที่ทำงานเดิมในกลุ่มคนที่ต้องเกษียณอายุการทำงานออกมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะสังคมของท่านเมื่อแคบลงถ้าลูกหลานที่ปฏิบัติต่อท่านนะคะมีความรักและดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นอย่างดีก็จะทำให้ท่านมีความสุขในชีวิตบ้านปลายได้นะคะถัดมานะคะเป็นปัจจัยของบุคคลค่ะบุคคลอื่นๆได้แก่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นหรือเป็นเพื่อนบ้านนะคะการที่สมาชิกในครอบครัวเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะมีกิจกรรมทางสังคมกับบุคคลในวัยเดียวกันนะคะท่านจะมีความสุขและสดชื่นขึ้นค่ะเนื่องจากว่าท่านได้มีการแลกเปลี่ยนความสุขความทุกข์รวมถึงเรื่องราวในอดีตที่อยู่ในร่วมวัยเดียวกันนะคะและในบางท่านนะคะบางกลุ่มท่านอาจจะมีลักษณะของการที่ร่วมกันไปท่องเที่ยวนอกพื้นที่นะคะรวมถึงเรื่องของการไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะลำดับถัดมานะคะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเทคโนโลยีถามว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะมีผลอย่างไรต่อผู้สูงอายุบ้างจะต้องตอบเลยว่าจากการที่เราได้พบเห็นการใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือสังคมออนไลน์เราก็จะทำให้พบได้ว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้นะคะท่านก็สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีมันก็อาจจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในคราวเดียวกันเนื่องจากว่าข้อดีก็คือท่านมีเพื่อนกลุ่มใหม่ท่านจะมีกิจกรรมในตอนเช้าลุกขึ้นมาส่งรูปส่งสติกเกอร์ผ่านกลุ่มไลน์ของท่านแต่ว่าสิ่งที่จะสุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นมาก็คือท่านอาจจะพบปะกับผู้คนใหม่ๆซึ่งอาจจะนำไปซึ่งทำให้ท่านเป็นเหยื่อของการมีอาชญากรรมทางสังคมเกิดขึ้นลูกหลานเองก็ต้องให้ความระมัดระวังในจุดนี้เนื่องจากว่าลูกหลานเองก็มีสังคมของลูกหลานในการที่ใช้มีโลกส่วนตัวอยู่กับโทรศัพท์มือถือหรือว่าสื่อต่างๆนะคะโดยที่ตอนนี้เราได้ยินคำว่าสังคมก้มหน้าเพราะฉะนั้นสังคมก้มหน้าไม่ใช่รูปแบบของสังคมที่ดีเนื่องจากว่าไม่มีการปฏิสัมพันธ์ด้วยระหว่างคนกับคนใจกับใจนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้การดูแลในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าก็ยังมีเทคโนโลยีที่ดีๆเกิดขึ้นในสังคมเราโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการแพทย์เทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้อายุไขของประชาชนมีอายุยืนขึ้นนะคะเนื่องจากว่าสามารถที่จะชะลอเวลาที่จะมีการดูแลรักษาได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ